มันถ้ามันเป็น how to ก็เราได้แต่รู้ในระดับความคิดในระดับที่ลงมือทำหรือไปปะทะกับเรื่องจริงเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงละครเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้ตรงนี้เป็นไปได้เพราะมันจากความคิดความรู้สึกแล้วก็การลงมือกระทำตรงนี้มันมีให้ครบเลยในแพลตฟอร์มนี้คือพี่เอาไปอบรมเด็กสมมติว่าอบรมเด็ก30คนเงี้ยนะเด็ก30คนก็จะเข้มข้นกว่าในแง่ของการได้รู้เทคนิคละครเคยเราไม่รู้จักละครเราเล่นละครไม่เป็นวันนี้จะมีเทคนิคทำให้สามารถเล่นละครได้จากเรื่องราวของคุณตรงส่วนที่2คือการเอาไปจัดแสดงส่วนจัดแสดงมันมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็คือมันต้องการเผยแพร่มันต้องการจะให้คนมาลองหาคำตอบดังนั้นคนดูก็จะไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะเราคนดูจะไม่ได้สามารถจะมีสกิลละครเท่ากับไอเด็ก30คนนั้นแต่เขาก็จะดีกว่าการชมละครแบบตามปกติที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยละครนี้ก็เปิดโอกาสให้เขาแอคชั่นก็คือขึ้นไปบนเวทีไปลองโซลูชันของเขาว่าเขาจะทำแบบไหนด้วยวิธีการนี้แม้แต่คนที่ไม่ได้ขึ้นไปก็ตามจะรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยจะรู้สึกว่านี่มันเป็นไปได้ที่มันเหมือนเวลาเราไม่กล้าทำอะไรบางอย่างแล้วมันมีเพื่อนคนหนึ่งบอกเฮ้ยลุยมันเราจะรู้สึกเฮ้ยอยากจะลองทำมันถูกแชร์เลนจ์ไปในตัวคนขึ้นมาก็จะชวนกันคุยว่าเมื่อกี้ได้ทำในสิ่งที่อยากทำไหมแล้วทำอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องทบทวนการทบทวนเนี่ยคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของผู้ถูกกดขี่ไม่เหมือนการเรียนรู้ของคนทั่วๆไปที่เขามาบอกว่าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่องแล้วไปสอบการเรียนรู้ของผู้ที่กำลังดิ้นรนหรือเราเรียนรู้แล้วเราเรียกว่าผู้ถูกกดขี่เนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทำเห็นเพราะโลกของผู้ถูกกดขี่เนี่ยมันยังไม่เสร็จไงไม่สำเร็จนั่นโลกของเราไม่สำเร็จไม่สำเร็จคือไม่มีบทสรุปที่บทสรุปคือต้องไปข้างหน้ากันต่อไปเรื่อยๆแต่สำหรับผู้ถูกกดขี่โลกนี้จะเป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้กูตายเพราะโลกนี้ยังไม่สำเร็จสำหรับเราเรายังต้องอยู่ในโปรเซสของการดิ้นรนสตรัคเกิลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะไปสู่ภาพที่อะไรที่มันก็ดีกว่านี้สักนิดนึงก็ยังดีเพราะเรายอมรับไม่ได้กับความอยุติธรรมอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่ารับไม่ได้นั้นโลกของเราไม่สำเร็จไม่สำเร็จคือไม่มีบทสรุป